แค่เริ่มก็วุ่นแล้วค่าแรง450บาทก้าวไกลพ้นพิษหมอเหรียญประกาศโรงพยาบาลมงกุฎงดรับพนักงานใหม่และยกเลิกจ้างพนักงานทดลองงานทั้งหมดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายพรหมินทร์เลอสุริยเดชประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทยและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมกันแถลงข่าวชี้แจงประเด็นพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายค่าแรง600บาทต่อมานางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันและเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไปว่าหลังจากได้ฟังคำอธิบายของผู้เสนอนโยบายคือพรรคเพื่อไทยทำให้ทราบว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทและเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับปริญญาตรีที่ 25,000 บาทเป็นเป้าหมายที่ผู้นำเสนอนโยบายต้องการทำให้ได้ภายในปี 2570 โดยมีสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยประกอบซึ่งถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคก้าวไกลที่สนับสนุนเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเพียงแต่วิธีการที่ใช้แตกต่างกันซึ่งก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลประกาศนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันล่าสุดวันนี้วันที่16พฤษภาคม2566ทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองนั่นนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าเช่นยาเวชภัณฑ์และอื่นๆที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกันดังนั้นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกลุ่มกิจการในเครือจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษทำงานนอกเวลาและอื่นๆ 4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วจะยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราสัมพันธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง 5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน 6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานในบางแผนกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7. พนักงานที่ยังบรรจุหรือการจ้างงานจำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือแบ่งเบาภาระงาน 8. สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤษภาคม2566พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร16พฤษภาคม2566เวลา 8:20 น.